ล้องเหรอฉันไม่เข้าใจฉันจะต้องโยนรถนี่ทิ้งแล้วก็กำจัดกล้องด้วยแม่มาทำอะไรที่นี่ไม่สบายอยู่นี่ไม่แม่สบายดีที่บ้านไม่มีผักนะก็เลยออกไปซื้อผักหน่อยแม่จะกลับบ้านแล้วไหนแล้วรถรถอะไรอ๋อพรุ่งนี้เราจะเอารถไปที่ศูนย์ซ่อมช่างมันเถอะมาเถอะปะเอากระเป๋ามานั่งไปกับผมไม่แกไปเถอะนะไปทำธุระเดี๋ยวแม่จะกลับเองทำไมจะต้องกลับเองด้วยล่ะผมเลิกงานมาแล้วผมจะไปส่งที่บ้านเองมาเถอะไม่แม่จะถือกระเป๋านี่เองนะต้องผมจะแขวนให้นั่งให้สบายสิทำไมต้องดื้อด้วยเนี่ยเอามาปล่อยกระเป๋านะแม่พ่อน่าจะรออยู่ด้วยไอ้ราดแกไม่ยอมฟังแม่เลยนะมาเร็วขึ้นมานั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยจริงๆเลยไม่สบายอยู่ทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะผมจะไปซื้อผักให้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะลูกแม่ฮะแม่บอกว่าถ้าเราทำดีพระเจ้าก็จะช่วยเราไม่ใช่เหรอฮะแล้วทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเราเลยพระเจ้าเอารถมาให้เราทีช่วยแม่ผมด้วยพ่อกับผมขาดแม่ไม่ได้อาบีจ้ะพระเจ้าน่ะท่านได้ยินแล้วนะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกโอเคไหมไปกันเถอะเราไม่เจอรถนะหาทุกที่ทั่วแล้วนะเราหาทุกที่แล้วดิบยาแต่เราไม่เจอรถเลยจริงๆไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันรู้สึกว่าคนร้ายอยู่ใกล้เขาได้ยินทุกอย่างทุกอย่างที่เราพูดคนร้ายนำหน้าเราเหนือเขาพยายามทำลายเราไม่รู้ไอ้ชั่วนะไอที่แน่ๆมันทำลายชีวิตไอ้ฆาตกรปอดคนนะวิกรานใจเย็นๆก่อนทุกอย่างจะผ่านไปได้ทีล่ามัวยืนอยู่ทำไมล่ะไปเอาน้ำมาสิน้ำมะนาวก็ได้ไปเอามาไม่เห็นด้วยว่าทุกคนเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยที่บ้านไม่มีมะนาวเลยเดี๋ยวไปซื้อที่ตลาดก่อนนะไม่จำเป็นต้องไปตลาดหรอกนะแม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแม่ซื้อผักมาด้วยนะเราไปดูเถอะมะนาวน่าจะอยู่ในกระเป๋าวิกรันฉันว่านายอย่าห่วงและอย่าเพิ่งสิ้นหวังและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแม่นายเข้าใจไหมฉีละใครขยับทั้งนั้นนะครับสริตาหนีเร็วจะหนีไปแค่เท่านั้นแหละครับวิคราสใจเย็นจับเธอไปเลยเดี๋ยวก่อนคุณวิคราสุริยวันชีฉันจะไม่มีทางทิ้งเธอไปไหนเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมอย่างแน่นอนฉันได้รับความรักของเธอมาทั้งทีฉันจะไม่ยอมเสียมันไปเด็ดขาด
คุณสุริยวันชีภรรยาของคุณจะต้องได้รับโทษและคุณก็จะไม่รอดเหมือนกันคุณช่วยคนร้ายหนีจากการจับกุมคุณทำผิดกฎหมายคุณอาจจะมีอำนาจมาแต่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดคนที่ทำผิดจะต้องโดนทำโทษและจะต้องได้รับโทษเช่นกันพาตัวไปได้ละขอฉันคุยกับทุกคนก่อนได้ไหมคะฉันรู้ว่าทุกคนช่วยกันดูแลลูกชายของฉันเป็นอย่างดีอย่าทำให้เขารู้สึกขาดความรักเลยนะคะแล้วก็แม่ฮะผมจะขอพรพระเจ้าให้พระเจ้าน่ะช่วยแม่ของผมด้วยแม่จะต้องกลับมาหาผมไปก็ได้แล้วอาบีดูแลตัวเองด้วยนะอย่าไปกวนใครเขาล่ะโอเคไหมคุณตำรวจฟังก่อนนะว่าเรามีหลักฐานว่าสริตาบริสุทธิ์คนอื่นต่างหากนะที่ทำผิดเขาเวลาเราหน่อยได้ไหมเราจะเอาทุกคนได้ไม่ให้แน่นอนอย่ามายุ่งกับการทำงานของตำรวจมันจะดีกว่านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะจับทุกคนหาตัวไม่ได้แล้วการแยกแม่ลูกแบบมันไม่ถูกต้องเลยนะคะคุณตำรวจไม่ได้แล้วพระเจ้าเราช่วยลูกสาวเราไว้ไม่ได้ทำไมกันนะทำไมครอบครัวเราต้องมาเจออะไรแบบนี้แม่ตำรวจจับตัวพี่วิคารกับสาริตาไปแล้วแม่ผิดเองแหละถ้าแม่ไม่ไปใส่ความสาริตาเข้าเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นจะไปไหนจะไปไถ่บาปตัวเองไงมันเป็นครั้งแรกที่แม่จะได้ทำอะไรดีๆบ้างแม่จะบอกทนายว่าแม่เป็นคนผิดเองแม่เป็นคนว่าร้ายให้สาริตาถ้าแม่ไม่ทำอะไรทั้งที่วิครานที่เป็นเหมือนลูกชายของแ
ภัยอย่างสาริตาแม่จะไม่มีทางให้อภัยตัวเองเตรียมเอกสารสำหรับคดีนี้เอาไว้พวกเขาจะต้องโดนลงโทษให้มากที่สุดแล้วทำไมจะต้องช่วยฉันเหมือนพระเอกด้วยล่ะเธอคิดอะไรของเธออยู่คิดว่าฉันจะหนีเหรอแล้วให้ตำรวจจับเธอหรือไงกันฉันช่วยเธอแล้วครั้งครั้งนี้ฉันคิดว่าเธอจะเป็นคนหนีไปแล้วก็ช่วยฉันงั้นเหรอฉันจะช่วยเธอได้ยังไงกันล่ะคิดว่าฉันจะขี่ม้าขาวไปช่วยเธอในชั้นศาลหรือไงบ้าไปแล้วเหรอนี่มันไม่ใช่ละครนะมันคือความจริงเธอชอบดูละครไม่ใช่เธอน่าจะลองดูนะลองนึกภาพสิมันคงสนุกมากเลยเราจะได้ไปหลงป่ากันแล้วเธอก็จะเท้าแพลงในป่าฉันก็จะได้อุ้มเธอแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเราจะได้ใช้เวลาด้วยกันและสร้างความทรงจำด้วยกันเพื่อช่วงเวลาแบบนั้นยอมหนีอีกเป็นร้อยครั้งก็คุ้มใช่ไหมล่ะคุณวิคราสุริยวันชีนี่มันไม่ใช่หนังนะคะเรื่องนี้มันซีเรียสมากเราน่ะหมดหนทางแล้วนะความหวังก็คือราชกับวิทยาจะต้องเจอตัวคนร้ายให้ได้เราถึงจะได้ไปจากที่นี่ก็หวังว่าพวกเขาจะเจอหลักฐานสำคัญเพราะถ้าไม่มีเธอฉันคงดูแลอาบีคนเดียวไม่ได้หรอกและคงดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยเป็นหลักฐานเดียวที่จะช่วยสาริตาเอาไว้ได้และมันเป็นตัวที่ทำให้เราสวยเราจะต้องเลี้ยงดูลูกสาวเราสามคนเราจะต้องอยู่เพื่อลูกเราเราจะทำแบบนี้ไม่ได้พระเจ้าได้โปรดช่วยแม่ผมด้วยนะฮะฉันด้วยสาริตาฉันจะทำลายหลักฐานของเธอทีท่านรู้ใช่ไหมว่าอะไรคือเรื่องจริงหรือไม่จริงท่านมีเวทมนต์ใช่ไหมช่วยด้วยนะฮะได้โปรดช่วยแม่ผมด้วยเอารถคันนั้นมาให้ผมทีพระเจ้าได้โปรดช่วยแม่ผมด้วยนะฮะได้โปรดเถอะพระเจ้าให้ฉันด้วยนะสาริตาไม่มีใครช่วยเธอได้แน่ไม่มีใครแน
อกแล้วไงคะว่าจะไม่อยากทำงานไม่ค่ะไม่ค่ะฉันจะบอกทีหลังถ้าฉันพร้อมแล้วนะคะวิดีโอในวันพิธีของแม่นี่นะไม่แน่นะเราอาจจะเจอคนร้ายก็ได้ใครกันนะที่เปลี่ยนสลับพิธีเป็นคนร้ายแน่ๆเลยลองใช้เทคนิคทางกฎหมายสิคะทนายน่าจะมีทางที่จะช่วยวิคราญกับสาริตาได้คุณน่าจะทำได้อยู่แล้วคิดถึงหนทางหน่อยสิคะมาเอาเงินฟาดหัวทนายเหรอต้องการอะไรป้าวรรณนาสาริตาต้องโดนโทษประหารสาริตาวิคราญอมีทุกคนต้องชีวิตพังลงพอละฉันไม่ได้จะทำแบบนั้นนะราชที่จริงฉันมาช่วยวิคราญกับสาริตาหยุดแสดงละครได้แล้วจะต้องโกหกอีกนานแค่ไหนทุกคนดูว่าป้าไม่เคยชอบสาริตาแต่ว่าอภิมานเป็นหลานของป้านะป้าวรรณนาลองคิดถึงเขาหน่อยสินี่ราชฉันขอละฉันทำอะไรผิดมามากแต่ว่าไม่อีกฉันอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนตัวเองเชื่อฉันเถอะนะฉันไม่ได้แค้นใครทั้งนั้นละฉันไม่ได้เกลียดใครฉันรู้ว่าเธอไม่เชื่อฉันแต่ว่าตอนที่กำลาไปที่บ้านฉันฉันขอให้กำลาให้อภัยแล้วฉันขอให้เธอให้อภัยด้วยกำลาเนี่ยเธอให้อภัยฉันแล้วฉันถึงได้คุยเรื่องที่โรฮานกับชีล่าต้องแต่งงานกันเนี่ยกำลายืนยันนะว่าจะไปคิดดูนะเรื่องไร้สาระเป็นไปไม่ได้หรอกฉันพูดจริงๆกำลามาที่บ้านตอนประมาณเที่ยงครึ่งนี่แหละวิคราญกับสาริตาก็มาหารถหลังจากนั้นแต่ว่าหาไม่เจอแม่ไม่มีทางที่จะไปบ้านวิคราญโดยที่ไม่บอกผมหรอกนะและแม่ไม่มีทางเห็นด้วยที่จะให้โรฮานแต่งงานกับชีล่าเด็ดขาดฉันพูดความจริงไม่ได้โกหกเลยฉันแปลกใจมากที่เห็นกำลานะแต่ว่าก็ดีแล้วนะฉันได้ขอโทษไปแล้วฉันทำช้าให้กำลาเรากำลังจะคุยกันแต่ว่าอยู่ดีๆกำลาก็มีงานด่วนแล้วก็รีบออกไปนิราชเชื่อฉันนะฉันพูดความจริงทำไมแม่ถึงไปที่บ้านวิคราญโดยที่ไม่บอกเราเนี่ยอันนี้ลูกว่าไงแม่เอาอาหารนี่ไปที่สถานีตำรวจนะไปให้วิคราญกับสาริตาไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้กินอะไรบ้างหรือเปล่าได้ค่ะแม่แล้วหนูช่วยเองได้ค่ะแม่ห่วงสาริตากับวิคราญแม่เป็นอะไรกับสาริตาเหรอสาริตาเนี่ยเคยเป็นสะใภ้แม่แต่แม่ไม่เคยรักเธอเลยแม่พูดเสมอว่าสาริตาเนี่ยเป็นลูกสาวแต่แม่ไม่เคยทำตัวเหมือนเป็นแม่เลยสาริตาอยู่บ้านนี้มา10ปีแต่แม่ก็เกลียดเธอแม่เกลียดเธอมาโดยตลอดเลยสาริตาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีแต่แม่กลับเอาแต่ต่อว่าสาริตาอย่างนั้นอย่าระวังปากด้วยนะนางเด็กปากมากถ้าอาจจะเป็นดาราเป็นนางเอกแต่อย่าลืมว่าฉันเป็นแม่ผัวนี่แม่รู้อะไรไหมคะหนูละอายมากเลยค่ะแม่
หนูและอายที่มีแม่เป็นแม่ผัวเธอไม่รู้จักเคารพผู้ใหญ่หรือไงใช่แม่แม่อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ผู้ใหญ่นะถ้าทำตัวไม่เหมือนผู้ใหญ่มันก็ไม่น่าเคารพคนหนุ่มสาวต้องโดนต่อว่าไม่ว่าจะผิดหรือถูกไม่ว่าจะทำอาชญากรลงไปหรือเปล่านั่นก็เป็นแพะรับบาปแล้วเราจะเคารพผู้ใหญ่ได้ยังไงกันล่ะทำไมแม่ทำไมล่ะปากนะเธอพูดมากไปแล้วแม่หนูรู้ว่าใครเป็นคุณข้าคาจารี